สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะโอ้ยออสเตรเลียร้อนมากๆเลยจัดแลบเลยค่ะเพื่อนๆผ่านหน้าโรงงานงานจัดแลบอันนี้ตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ถ่ายทั้งสัปดาห์เลยช่วงนี้ใครจะได้มาเที่ยวเชียวมันตอนเช้าไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ1กิโลแต่ว่าตอนเย็นนะดิลิทิกเลยฝรั่งเขาก็จะบอกว่าชอบเบรกเดอะลอคือว่าชอบทำอะไรผิดกฎเขาให้ข้ามตรงทางข้ามก็ไม่ข้ามเลยต้องมาเดินเดินรถบางทีเขาจะมองไม่เห็นเราไงเชื่อไหมคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยใช่ไหมเขาบอกให้เชื่อแล้วเนาะถ้ามันร้อนมากๆพี่จันนันนัดแวะเข้านี่เลยนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเอ้ารถไฟกำลังมาพอดีเลยนัดใช้คัทนะคะเป็นการจ่ายค่าโดยสารนะแตะตรงนี้ค่ะแต่ถ้าวันไหนลืมแตะนะโอ้ปรับบานเลยแล้วมันก็ปรับไป11ดอลลาร์อย่างนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นว่าโอเคคือใช้ได้ห้างประจำนะคะอยู่ตรงนี้แหละค่ะลงรถไฟเสร็จก็วิ่งเข้าห้างก่อนเลยคือมันร้อนมากค่ะแนะนำเลยนะคะช่วงนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวออสเตรเลียอย่ามาช่วงนี้เด็ดขาดคือมันหาที่ไปไม่ได้นะคะเนี่ยขนาดครูพูดเลยนะคะช่วงนี้มันร้อนไปไหนไม่ได้หรอกต้นไม้จะสวยแค่ไหนมันก็มองไม่สวยแล้วนะคะคือมันร้อนมากเดินนี่โหแสบไปหมดเลยค่ะแล้วเขาบอกว่ารังสีมันแรงด้วยนะคะต่างประเทศรังสีมันแรงเนาะและมันจะทำให้ผิวไหม้นะคะและเกรียมนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุมะเร็งผิวหนังนะคะสำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งนั้นเนี่ยเดินทุกวันนะคะตอนเช้าไม่เท่าไหร่ตอนเย็นนะคะช่วงบ่ายอากาศกำลังร้อนเนี่ยโอ้แทบจะไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยหน้าบ้านหน้าพอถึงบ้านแล้วสุดเลยเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ร้อนมากพักผ่อนเอาแรงก่อนจะสอบวิชาสุดท้ายใกล้จบแล้วมันเป็ดหรือมันนกกันแน่เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะคุ้นมากเฮ้ยทำไมไม่กลัวเลยอ่ะนี่จะมาถึงตัวแล้วนะเนี่ยไม่ตายละดูดิไม่รบกวนก็ได้อะเจ้านกฝูงนี้นะคะเขาชอบเดินกลางถนนค่ะมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เขาเดินกลางถนนแล้วรถต้องจอดให้เขาเดินก่อนนะคะแฟนนี่แหละค่ะเป็นคนไปหยุดรถนะคะแต่ตอนนั้นพี่ธนันนัทอยู่ในบ้านนะคะไม่รู้เหตุการณ์มาเล่าให้ฟังนะโอ้ตื่นเต้นมากเลยแล้วนึกเสียดายด้วยนะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เก็บคลิปนั้นไว้นะคะไม่งั้นก็คงได้มาให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วแหละก็คือเจ้านกฝูงนี้แหละค่ะเขาจะชอบเดินกันเต็มถนนเลยและเดินช้าด้วยนะไม่ยอมบินนะทั้งที่บินได้อ่ะอันนี้ละค่ะเราไม่รู้หรอกว่าพี่ธนันนัทไม่รู้นะคะว่าเป็นเกาะหรือว่าเป็นทวีปครูก็ยังบอกเลยนะคะอีกคนนึงบอกว่าเป็นเกาะอีกคนนึงบอกเป็นทวีปอีกคนนึงบอกว่าเป็นพื้นดินนะคะเนี่ยคือพี่ธนันนัทเรียนนะคะเป็นงานพี่ธนันนัทเองไอ้ตรงหยักๆนั่นแหละค่ะเป็นแผนที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าใหญ่กว่าประเทศไทยถึง4เท่าเลยนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ช Google ดูกันแล้วกันเนาะว่ามันใช่หรือเปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสาวไทยในต่างแดนลูกสาวยายส้มเด้อจ้าสวัสดีค่ะ